ดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Office Word Version 2013กันนะคะสำหรับเวอร์ชันใหม่นี้นะคะจะมีเพิ่มในส่วนของโหมดการอ่านนะคะที่เราสามารถอ่านเอกสารได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการแทรกรูปภาพออนไลน์นะคะด้วยริบบอนinsert online picture นะคะเราสามารถแทรกรูปภาพออนไลน์ได้เลยนะคะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและก็จะมีการแทรกวิดีโอออนไลน์ด้วยคำสั่งออนไลน์วิดีโอได้ด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นการขยายและยกหัวข้อการอ่านนะคะซึ่งอันนี้ก็สะดวกมากนะคะสำหรับผู้ใช้งานเวอร์ชันนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นการบันทึกและการแบ่งปันไฟล์นะคะในคลาวด์ซึ่งเราสามารถล็อกอินกับ Windows Live ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถทำงานออนไลน์ร่วมกับเพื่อนได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นคุณสมบัตินะคะ Make up อย่างง่ายต่อไปก็จะเป็นการตอบข้อคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จแล้วเหมือนเรามีการแชร์ไฟล์กันแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ตรวจนะคะอาจารย์ก็จะคอมเมนต์มาว่าต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะคะในส่วนของฟีเจอร์นี้นะคะก็จะมีการคอมเมนต์ถามตอบกันได้นะคะซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานแล้วก็จะมีคุณสมบัตินะคะเพิ่มสไตล์โดยมีเอกสารต้นแบบนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเทมเพลตนะคะซึ่งจะเป็นชุดเอกสารนะคะที่เราสามารถสร้างเป็นแม่แบบได้นะคะสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานในด้านของธุรกิจการสร้างรายงานอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะคุณสมบัติใหม่ก็สามารถแก้ไขไฟล์นะคะ PDF ได้ตามต้องการนะคะก็จะไปในส่วนของการ export ไฟล์นะคะเป็น PDF ได้ด้วยแล้วก็สามารถแปลงจาก PDF เป็น Word ได้ด้วยนะคะ